ต่อมาข้อที่เจพระรัตนตรัยเมื่อกล่าวถึงแล้วมีพระรันตนาย,ยุ่ิสามระดับระดับต้นพูดถึงพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปพระธรรมคือพระไตรปิฎกพระสงฆ์คือสมุติสงฆ์นาะพระสงฆ์ที่เราเห็นทั่วไปนะสงฆ์โดยสมมุตินะนี่เป็นพระรัตนตรัยระดับต้น พระรัตนไนรับกลางนะพูดถึงพระบุทธเจ้าคือพระสมณะโคดมสัมมาสมพุทธเจ้าที่ท่านปริพานจากเราแล้วสองพันกว่าปีนะพระธรรมคือพระตำรับที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ซึ่งมากกว่าพระไตรปิฎกนะพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์นะพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหัน เป็นพระโมคคัลลานะภาษารีบุตรพระมระังคสปะพระอานทน์พระวักลิเป็นต้นนะนี่เป็นพระร,รัตัรระดกลางนะที่เราชาวพุทธต่างก็รู้จักกันดีแต่ถ้ามาถึงหลวงป,ปู่วัดบางน้ำภาษีเจริญท่านจะสอนพระรัตไรในระดับลึกเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วหมายถึงพุทธรัตนะที่อยู่ภายในตัวของบุคคลเชื่อว่าเป็นคนแล้วมีทั้งนั้น ยูดที่ว่าใครจะมาถึงความรู้นี้แล้วมันปฏิบัติให้เขาถึงนะพระธรรมคือธรรมรัตนะนะดวงธรรมภายในมีทั้งนั้นทุกคนรักษาส,สัจจะคือความจริงเอาไว้นะสังรัตนะคือกายของพระสงฆ์ที่อยู่ภายในตั้งแต่กายธรรมโัสดาบันกายธรรมพระสกิทาคากายธรรมพระอนาคาคาและกายธรรมพระอรหัตที่ซ้อนอยู่ภายในทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่มีใครไปสร้างขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมาถึงความรู้นี้แล้วก็มีความศรัทธามีความเพียรปฏิบัติถูกวิธีแล้วเข้าถึงนะอันนี้แหละติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้อยู่ที่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ตนเองนะเจ็ดประการคือสิ่งที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้เป็นอย่างน้อยเจ็ดประการนะในเจประการนี้แบ่งออกเป็นปสกลุ่ม กลุ่มแรกต้องทำถึงติดตัวไปกลุ่มที่สองไม่ทำก็ติดตัวไปกลุ่มแรกต้องทำถึงติดตัวไปประกอบด้วยข้อที่หนึ่งคือบุญต้องทำถึงติดตัวไปถ้าไม่ทำไม่ติดตัวไปข้อที่สองนิสัยดีๆต้องปลูกฝังต้องหมั่นคิดหมั่นพูดหมั่นทำเรื่องดีๆซ้ำๆจนนิสัยติดตัวไปกลุ่มที่สามคือสายบุญนะอันนี้ก็ต้องสั่งสมพอกพูนถึงติดตัวไปถ้าไม่สั่งสมไพ่อพูนก็ไม่ติดตัวไป หนึ่งสองสามนะคือต้องทำถึงติดตัวไปข้อที่สี่คือกิเลสข้อนี้ไม่ทำก็ติดตัวไปนะข้อที่ห้าความเสื่อมนำาสู่ความแตกสลายเพราะอำนาจไตลักษณ์ข้อนี้ไม่ทำก็ติดตัวไปเกิดมากี่รอบก็เจอข้อสี่ข้อห้านะส่วนข้อหกต้องทำถึงติดตัวไปแต่ไม่ควรทำเพราะจะนำทุกข์มาให้นะคือวิบากกรรมและบาปอกุศลนะส่วนข้อที่เจ็ด อันนี้ไม่ทําขก็ติดตัวไปเพราะเป็นธรรมชาติที่มีในตัวนะแต่ว่าจะเข้าถึงนั้นต้องปฏิบัติจึงเข้าถึงได้เพราะนั้นสรุปก็คือสิ่งที่เราควรทําเพื่อติดตัวไปคำพูดคำชาติก็คือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่7จ็ดนะหนึ่นะ